วันนี้ต้องร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ครับผมวันนี้มันร่วมงานเซ็นทรัลเดี่ยวเป็นร้านแฟนนะก็สนุกมากครับแล้วก็ได้เดินดูนาฬิกาหลายรุ่นเลยที่ผมมีเล็งๆไว้บ้างนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมงานนี้นะครับเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานขายนาฬิกาอย่างเดียวแต่ว่าเขามีอาร์ตแกลเลอรี่มีเดินอยู่สามารถจิบกาแฟไปด้วยได้เพราะเขามีบูธกาแฟนะครับแล้วก็มีดนตรีสดด้วยจริงๆคุณคิดว่านาฬิกามันเป็นอะไรสำคัญกับเราแค่ไหนผมว่าแล้วขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรสมมติถ้าเราเป็นสายแอคทิวิตี้เนี่ยก็จะมีนาฬิกาเป็นพวกสมาร์ทวอทอะไรมาช่วยเราในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยแต่ว่าถ้าเราเป็นสายลักชัวรี่เราสามารถใส่ไปงานนู้นใส่ไปงานนี้หรือว่าเพื่อความสดงามแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวจบงานจะมาเดินดูแสดงว่าต้องเป็นคนที่ไม่ได้มีแค่เรือนเดียวครับผมแต่ว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องสะสมจะเป็นคุณพ่อสะสมคิดตัวเราเองนะคะที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราที่ต้องเป็นประมาณไหนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นแบบใส่ออกกำลังกายอะไรครับแล้วก็อาจจะใส่แบบไปลุยใส่เล่นกีฬาอะไรนิดนึงครับถ้าเป็นผมจะเมื่อกี้เดินดูก็เห็นว่าอยากได้หลายอันใช่ตั้งไปว่ามันจะต้องประมาณเท่าไหร่เพราะบางอันก็รู้สึกว่าสมมูลค่าก็ไม่ได้ตั้งงบอะไรอย่างเงี้ยเลยผมว่าราคามันอยู่ที่แบบเราถ้าเราชอบใจถ้าใจเราได้ราคาก็ไม่สำคัญใช่ครับแต่ว่างานนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะใช่ครับงานนี้ก็โปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าใครถ้ามากันไม่ทันเนี่ยอาจจะของหมดได้นะครับเพราะว่ามันมีรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรเงี้ยหลายรุ่นด้วยอย่างพอเรามาเดินรีวิวแต่ละบูธเราขึ้นเลยว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากในแต่ละยี่ห้อใช่ครับก็เขาแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ละคนก็สามารถอธิบายเราสามารถถามเขาได้เลยว่าเราชอบแบบเราอยากได้แบบนั้นเขาก็พร้อมบริการเราเต็มที่ตลอดงานให้ผมเชิญชวนมีถึงวันไหนอะไรยังไงครับผมงานนี้นะครับก็ใครอยากจะมาดูนาฬิกานะครับหรือว่าใครเป็นวอชเซอร์เวอร์เนี่ยก็สามารถมาได้ที่นี่นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวกับงานเซ็นทรัลดิวัลคอมเมดวอชแฟร์2023ครับมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ทุกคนที่นี่พร้อมบริการครับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำได้ครับเป็นไงบ้างซีรีส์เราคิดแบบเป็นไงนี่ EP ที่พูดพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้ EP 5แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนเราได้ไปดูตัวเองเล่นแล้วเราแบบเราไปกับสตอรี่ไปกับเรื่องราวเหมือนเราเป็นคนชมคนนึงที่มาดูซีรีส์ก็แตกต่างจากตอนเล่นนะพอมานั่งดูเองในฐานะคนดูตอนนั่งดูเองมันรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราอย่างดูตอนแรกเนี่ยเพราะแบบเราไม่รู้ว่ามันจะโอเคมั้ยทุกคนฟีดแบคอะไรเนี่ยจะเป็นไงแต่ว่าพอออกน้ําก็รู้สึกสบายใจรู้สึกดีแสดงว่าครูก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเรื่องแรกเราเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะใช่ครับก็ตื่นเต้นทุกเรื่องใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบด้วยเราก็อยากจะเล่นมันมีวิธีตรงนี้ไงที่แม่ลดความตื่นเต้นปิดตาดูข้างเดียวหรือยังไงก็นั่งดูไปอ่ะคิดครับส่วนใหญ่นะผมแบบเวลามาอย่างพวกเนี้ยเราก็จะนัดกันแล้วว่าแบบเดี๋ยวไปดูกันนะตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งช่วยเชียร์กันเวลานั่งดูเงี้ยดูรีแอคไปว่าพี่คิดเขารีแอคยังไงบ้างกับที่เขาดูของเขาเองอ่ะดูครับดูครับเป็นยังไงบ้างถ้าแบบอย่างตอนสองเงี้ยมันจะมีซีนที่แบบอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วเขาจะแบบเหมือนสู้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาหันไปมองแซวเราอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกสนุกแล้วในส่วนของการแสดงเราเราในภาคการแสดงของเราเองเราดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดูผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วแบบเวลาให้ดูตัวเองได้เลยมันจะเห็นว่าแบบเราเล่นออกมาเป็นยังไงเราเล่นมาเป็นยังไงแล้วก็จะเอามาแบบสามารถเอามาปรับปรุงในเรื่องต่อไปหรืออะไรเงี้ยได้ครับแล้วก็เพราะหลายคนที่ผมดูเพราะหลายคนมองว่าเราเล่นน่ะแต่ตัวจริงเราเป็นคนเงียบแต่ว่าในเรื่องเราพูดได้ฉาบฉานพูดได้คล่องมากใช่มันต้องยังไงบ้างมันคือเป็นคาแรคเตอร์นักเต้นที่เลยหรือว่าใช่ครับเวลาเราก็ต้องสวมจิตวิญญาณเข้าไปในปีศาจเพราะว่าตัวจริงของเรามันก็ไม่เหมือนในซีรีส์อยู่แล้วครับมันก็ใช่เราก็ต้องทำมันให้มันสมบูรณ์แบบให้มันเป็นที่ไม่สุดแล้วปีแสงมันติดมากับเราไหมอะไรครับตีแสงว่าติดมากับเราไม่ติดตัวเรามาไหมก็ออกมาก็ผมรู้สึกว่าพอถ่ายซีรีส์เสร็จมันก็มีอะไรหลายอย่างแบบข้อคิดอะไรเงี้ยเออมันก็ติดมาแล้ว
รู้สึกว่าพอรู้สึกว่าปีแสงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะลุยไปกับทุกอย่างคนนี้ค่อนข้างจะพุชคนอื่นไปให้ถึงแบบไปให้ถึงศักยภาพของเขาอะไรผมว่าเรื่องแบบนี้มันก็เอามาใช้ในชีวิตจริงได้อะไรที่แบบดีๆเนี่ยเราเอามาใช้ได้ใช่ใช่ก็ไม่มีที่เจอพี่แสงมันไม่ดีตรงไหนมันมีอะไรไม่ดีตรงไหนพี่แสงมันก็ไม่มีแบบอะไรดีขนาดแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องของความแบบหุดหงิดชุนเฉียวหัวร้อนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ผมเพราะจริงเราเป็นคนนิ่งเงียบไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วพออย่างเงี้ยมันก็คือแบบว่าติดมานิดหน่อยแล้วพอเราดูแล้วให้คะแนนถ้าเราจะเดินทางมาถึงช่วงทางแล้วพอดูมาตอนนี้ก็สักเสร็จสักแปดถึงตอนหลังๆแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าสตอรี่มันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนหลังเราจะได้เห็นบทสรุปว่ามันจะเป็นมันก็ฝากติดตามด้วยทุกวันนี้มันยังมีความกดดันแล้วก็หลายคนก็คาดหวังใช่ตัวเองมันยังมีความกดดันคลายกังวลไปบ้างแล้วผมรู้สึกว่าพอซีรีส์มันออกมาแล้วพอได้เห็นว่าแฟนคลับเขาตอบรับมายังไงพอได้เห็นอะไรแบบนี้ผมรู้สึกมันค่อนข้างจะคลายความกดดันความเครียดลดลงเยอะมากเรายังเก่งไหมกับการเล่นซีรีส์วายของเราเพราะเราก็วายมาหลายเรื่องแล้วนะคือตอนเล่นมันก็ไม่ได้เก่งอ่ะมันรู้สึกว่าเราเล่นมันหลายเรื่องแล้วอะไรก็รู้สึกว่าเริ่มจะเป็นเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วคุณคิดเขาให้ความสบายใจเราไงบ้างบัดดี้เราเขาเล่นมาจริงๆก็จริงๆที่แบบน่ารักมากของเขาแบบคอยช่วยคอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าเราแบบมีคำถามอะไรเรื่องคาแรคเตอร์นี้หรือว่าซีนนี้มันเป็นยังไงซีนนี้มันยังไงเราถามได้ตลอดเพราะว่าเขาแบบค่อนข้างจะเปิดใจรับเราในทุกเรื่องแล้วก็เมื่อกี้ก็มาเชียร์ด้วยอ่ะจริงเหรอใช่ใช่เมื่อกี้เชียร์ให้กำลังใจจริงเหรอเอาเพื่อนน้องใหม่ของเราให้กำลังใจน้องใหม่ใช่ครับงานนี้เป็นงานแรกใช่ที่ก็โอเคครับเมื่อกี้เดินอยู่ก็มองขึ้นไปข้างบนก็เห็นตั้งใจมาเชียร์เลยใช่เขาได้บอกเราก่อนล่วงหน้าไหมว่าเขาจะมาอ่าครับเขาทักมาบอกเราไหมว่าเขาจะแวะมาบอกอยู่ก็คือไปเจอรายการด้วยกันนะจริงๆเราครึ่งในความสามารถของคิดนะเพราะว่าแม้อายุเขาจะเป็นพี่เราแต่ในเรื่องเขาต้องเล่นน้องแง้งเป็นน่ารำคาญอ่ะเราครึ่งเลยว่าเขาเล่นได้แบบว่าดูเด็กลงผมรู้สึกว่าแต่ละซีนที่ผมเขาเล่นมันยิ่งเรื่องนี้นะผมไม่เคยเห็นเขาแบบในคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนแล้วแบบคือตอนแรกพี่คิดเขาคุยกับผมเลยว่าแบบคาแรคเตอร์แบบนี้มันจะเป็นไงแล้วเพราะเขาก็ไม่ชินกับคาแรคเตอร์แบบนี้เหมือนกันนะแต่พอผมเห็นเขาแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบมันน่ารักอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเห็นจากพี่คิดใช่ไหมเราก็เรารู้สึกชอบคาแรคเตอร์ของเขาด้วยเวลาที่ดูซีรีส์หรือเวลาที่เราเล่นในฉากอะไรเงี้ยพอเห็นเขามันยิ้มตลุดขำอะไรเงี้ยก็ผมชอบมากครับคาแรคเตอร์แบบแล้วในพาร์ทของคุณคนนี้มาออกงานเป็นยังไงบ้างออกงานครั้งแรกคนเดียวต้องมาพูดอย่างเงี้ยมันเราก็พยายามสนุกไปกับงานครับพยายามสนุกไปกับบรรยากาศเพราะเขาก็มี MC มาเดินกับเราด้วยเราไม่จำเป็นต้องแบบอธิบายอะไรทุกอย่างก็มี MC ที่เขาก็ช่วยเราอย่างไรจากนี้ไปมันต้องฝึกพูดให้มากขึ้นมันหรือว่าฝึกให้แบบว่าร้องแต่เพลงที่เราบอกว่าเราคิดว่าจะร้องเพลงเยอะๆด้วยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรมาเพื่องานแบบเตรียมตัวแบบรีเสิร์ชแบบอะไรสินค้าอะไรของเขาที่มาแต่ว่าแต่ถ้าออกงานกับพีทเราก็โอเคกว่าเพราะมีพาร์ทเนอร์ถ้าได้ออกงานกับพีทถ้าได้ออกงานกับพีทก็รู้สึกภูมิใจใช่ใช่มีวิจิตก็ภูมิใจจริงๆจะมีออกร่วมกันมั้ยตอนนี้แหละครับเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบงานด้วยกันก็จะมีคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นมีคอนเสิร์ตเดือนหน้าที่มาเดือนที่ตัวงานบ้างตอนนี้ก็เพราะพี่ก็เคยไปมาแล้วเราครับตอนนี้ที่คิดทำห้องซ้อมไปเรียบร้อยครับก็ทำห้องซ้อมที่บ้านเขาก็อาจจะแวะไปซ้อมตีอะไรอย่างเงี้ยบ้างทำเพื่อที่จะเข้าไปซ้อมด้วยเหรอคิดอาจจะไม่ใช่เพื่อไปซ้อมโดยเฉพาะแต่ว่าเขาก็ชอบทางนี้อยู่แล้วผมเป็นผมเองผมก็อยากมีห้องซ้อมอยู่ที่บ้านเลยรู้สึกว่ามันเป็นถ้าเราชอบดนตรีถ้าเราชอบอะไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเป็นความฝันมีห้องซ้อมอยู่ที่บ้านแสดงว่าการไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องมีพาร์ทที่ต้องเป็นพาร์ทที่คู่กันใช่ครับก็จะมีกันด้วยการเลือกเพลงมันลำบากเพราะว่าแต่ละคนก็มีสไปเรชั่นในหัวเยอะมากผมว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะมันจะมีเป็นพาร์ทของตัวเองด้วยใช่ไหมครับแล้วเป็นพาร์ทของคิดด้วยแต่ในพาร์ทที่เราจะมาร่วมกันก็เป็นเพลงอะไรที่เรา
ร้องด้วยกันหรือแบบเป็นเพลงซีรีส์อะไรไม่ขยันนะไฮไลท์ฝากซีรีส์เราเดินทางมาถึงครึ่งทางนะมันจะเข้มข้นขนาดไหนจะบุกทุกแย่ตลอดเวลาไหมครับผมก็ยังไงก็ผ่านครับแบทไฟริดนะครับบทกวีของคุณแสงตอนนี้เดินทางเกือบจะครึ่งเรื่องแล้ว EP 5แล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเข้มข้นไปได้ขนาดไหนก็ดูความน่ารักกวีนะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับดูได้ทางช่องจีเมน25นะครับพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันศุกร์ขอบคุณครับ